ดักเลยสวัสดิ์ดูจะเปิดกล้องดูหน่อยแล้วก็ล็อกอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะล็อกกับข้างในเลยอะค่ะเพราะว่ามันจะปิดเข้าไปอย่างนี้อืมก็คือล็อกเลยก็คือเห็นว่ามันมีไม้ขัดซึ่งปกติมันจะไม่มีใช่ค่ะจากข้างนอกก็เห็นแล้วทำไมประตูเขาเยอะแบบนี้อืมแล้วก็อ้าวยังไงวะเนี่ยอืมคือเข้ามาให้อาหารแมวตามปกติอะค่ะแล้วเจอประตูข้างหลังอะมันเผยอยู่ก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็ไปย้อนกล้องดูจากกล้องในโรงอาหารที่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยเห็นว่ามีน่าจะเป็นผู้ชายอะค่ะอายุประมาณวัยรุ่นหน่อยเปิดออกมาจากโรงอาหารทีนี้ก็เลยโทรตามคุณครูผู้ชายให้เขามาช่วยดูกล้องเขาก็เลยเห็นทั้งหมดว่ามันเข้ามาจากทางข้างโรงเรียนเขาเดินเข้ามาแบบปกติเลยค่ะเดินมาอย่างใจเย็นมากแล้วก็เดินส่องมาจากข้างหลังอาคารมาหมดเลยแต่ว่าทีนี้ตอนที่เขาเข้ามาในครัวเราไม่เห็นเพราะว่าสันนิษฐานว่าน่าจะงัดจากหน้าต่างข้างหลังค่ะเข้ามาเบื้องต้นที่ตรวจสอบมีขนมค่ะแล้วก็มีเงินทอนของร้านขนมโรงเรียนแล้วก็งัดของห้องขายไอติมห้องสหกรณ์ไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรหายบ้างนอกจากอันนี้คือที่ดูเบื้องต้นแต่คือวงจรปิดจับได้ชัดเลยกล้องวงจรปิดจับได้หมดเลยค่ะแล้วเงินที่หายไปประมาณเท่าไหร่ครับมันเป็นเงินอะไรเป็นเงินทอนขายขนมค่ะน่าจะประมาณ100กว่าบาทเป็นเหรียญทั้งหมดอะค่ะแต่คือเห็นก่อนหน้านี้วงจรปิดยังเรายังไม่ได้ติดใช่ไหมยังไม่ติดแล้วนี่เราติดได้ประมาณกี่อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆค่ะเพิ่งติดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเองแต่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยมีค่ะอ๋อหรือมีอาจจะไม่รู้ใช่หรืออาจจะมีแต่ว่าไม่รู้แต่ว่ากล้องติดก็คือโชคดีเลยติดกล้องปุ๊บอันนี้ได้หลักฐานเลยได้เลยตอนนี้เบื้องต้นคือไปแจ้งความไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจมาช่วยดูอีกทีนึงเดี๋ยวสอบถ่ายประเด็นนึงครับเรื่องตอนเนี้ยเรื่องครูเวรละที่ไม่มีครูเวรแล้วเกิดปัญหาแบบเนี้ยเรามีความคิดเห็นยังไงคือการยกเลิกครูเวรก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่า1ก็คือป้องกันอันตรายของเราเองแต่ว่าถ้ามีครูเวรเราก็ทำได้แค่แบบต้องรอดูสอดส่องว่าเขาพกอาวุธมามั้ยหรืออะไรมั้ยประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้คือกล้องจำปิดก็มีความสำคัญเลยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่า1เลยเรามีหลักฐานเราสามารถดูได้ว่าเขาเข้ามาจากทางไหนออกไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยกับร่างกายที่เราปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยไม่ต้องมาเสี่ยงว่าสมมติว่าถ้าเกิดเขามาแล้วเราไม่เห็นว่าเขาพกอาวุธมาเงี้ยถ้าเกิดลงมาเจอเขามีอาวุธเราก็โดนทำร้ายครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ